คลิปนี้จะมานำเสนอเจ้ามอนสเตอร์ตัวเล็กจิ๋วแต่แจ๋วอย่างครีโบนะครับว่าจะมีตัวอะไรบ้างสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู้เก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้จะพามารู้จักกับมอนสเตอร์เซตหนึ่งกันละกันนะครับผมไอตัวนี้เป็นมอนสเตอร์ที่เรียกว่าโด่งดังนะครับก็คือเจ้าครีโบนั่นเองครับครีโบนะครับเป็นมอนสเตอร์ของยูกิเนาะที่เราจะได้เห็นเขาใช้ในอนิเมะเนี่ยหลากหลายครั้งนะครับแต่ใครจะรู้ว่าครีโบเนี่ยมันยังมีการ์ดแยกประเภทออกไปอีกมากมายก่ายกองเลยนะครับโดยคลิปนี้ผมบอกได้เลยว่ายาวแน่นอนเพราะว่าผมคัดมอนสเตอร์ที่เป็นครีโบมาทั้งหมดนะครับ25ตัวครับผมก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ทั้งหมดเลยนะกันเนาะถือว่าเอาเป็นการ์ดมอนสเตอร์อย่างเดียวก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามีการ์ดเวทมนต์กับดักอะไรที่เกี่ยวข้องกับครีโบอย่างเงี้ยขอพักไว้ก่อนนะครับ25ตัวเนี่ยผมว่าคลิปก็น่าจะยาวพอตัวแล้วซึ่งต้องบอกก่อนว่าครีโบที่ผมเอามาคุยให้ฟังในคลิปนี้เนี่ยด้วยความที่มันมีถึง25ตัวนะครับก็ต้องยอมรับกันตรงๆว่าผมรู้จักอยู่แล้วเนี่ยอยู่แค่ไม่กี่ตัวครับผมเพราะว่ามีอีกหลายตัวเลยที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีครีโบตัวนี้ด้วยหรือนี่บางตัวก็ได้เห็นในอนิเมะบางตัวก็เคยเห็นเขาเอามาเล่นในเกมกันบ้างนะครับโดยที่ภาพจำของผมก็คือส่วนใหญ่นะมอนสเตอร์ครีโบครับมักจะอยู่กับพวกพระเอกก็คือพระเอกจะเป็นเจ้าของนะแต่ว่าจะเป็นครีโบประเภทไหนก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีครีโบตัวไหนให้เราเล่าขานกันบ้างนะครับ25ตัวไปตัวที่1กันเลยดีกว่าเนาะก็ต้องเป็นเจ้าครีโบนี่แหละครับผมครีโบเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคธาตุมืดเผาปีศาจเลเวล1พลังโจมตี300ป้องกัน200ครับการ์ดใบนี้นะครับผมเราสามารถใช้เอฟเฟคของมันได้ก็คือเวลาที่เราได้รับความเสียหายจากการแบทเทิลนะครับในจังหวะที่เป็นดาเมจสเต็ปนั้นเราสามารถทิ้งการ์ดครีโบจากบนมือแล้วก็ทําให้ความเสียหายที่เกิดจากการต่อสู้ครั้งนั้นเป็น0ครับผมก็เป็นเอฟเฟคง่ายๆเลยนะที่เราได้เห็นยูกิใช้ก็หลายครั้งหลายคานะครับตัวต่อไปก็คือจะเป็นฮาเนะครีโบครับผมหรือถ้าแปลเป็นไทยทื่อๆเลยก็คือครีโบมีปีกนะครับผมฮาเนะครีโบเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคท่าแสงเผาแฟรี่เลเวล1พลังโจมตี300ป้องกัน200ครับผมการ์ดใบนี้นะครับผมเมื่อมันถูกทำลายจากบนฟิลด์ลงสู่สารในเทิร์นนั้นความเสียหายที่เราได้รับจากการต่อสู้ทั้งหมดจะเป็น0ครับฮาเนะครีโบก็เป็นมอนสเตอร์ที่ซิมเปิลดีนะครับแต่ความน่ากลัวของมันคือฮาเนะครีโบที่มีการพัฒนาไปเป็นร่างเกือบสุดยอดนั่นเองครับผมนั่นก็คือฮาเนะครีโบเลเวล9ครับฮาเนะครีโบเลเวล9เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคท่าแสงเผาแฟรี่เลเวล9พลังโจมตีและป้องกันไม่ระบุนะครับโดยเจ้าฮาเนะครีโบเลเวล9ตัวนี้นะครับผมมันจะถูกอัญเชิญลงมาแบบพิเศษได้ตอนที่มีจังหวะของการเชนการ์ดเกิดขึ้นนะครับเวลามีการเชนการ์ดเวทมนต์กับดักอะไรพวกนี้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถส่งเจ้าฮาเนะครีโบเลเวล9ตัวนี้ลงมาแล้วการ์ดเวทมนต์ที่มีการเชนกันเกิดขึ้นนะครับให้เอาออกจากเกมไปให้หมดการ์ดใบนี้จะมีพลังโจมตีและพลังป้องกันตามจำนวนการ์ดเวทมนต์ที่อยู่ในสุสานของอีกฝ่ายหนึ่ง1ใบต่อ500พอยต์ครับและการ์ดฮาเนะครีโบเลเวล9นะครับผมจะสามารถอยู่บนฟิลของเราได้เพียง1ใบเท่านั้นครับอันนี้เป็นเกือบสุดยอดนะครับแต่ถ้าเป็นร่างสุดยอดจริงๆของฮาเนะครีโบเลยก็จะเป็นเจ้านี่ครับผมฮาเนะครีโบเลเวล10ครับฮาเนะครีโบเลเวล10เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคท่าแสงพาวเวอร์แฟรี่เลเวล10พลังโจมตี300ป้องกัน200ครับผมก็ดูอ่อนๆเนาะแหมเลเวล10แต่พลังโจมตีแค่300นะครับคือสเตตัสอ่อนแต่เอฟเฟคไม่อ่อนเลยครับผมคือการ์ดใบนี้นะครับจะไม่สามารถถูกอัญเชิญแบบปกติได้เราจะต้องถูกอัญเชิญมาด้วยเอฟเฟคของการ์ดที่มีชื่อว่าปีกแห่งการวิวัฒนาการเท่านั้นครับซึ่งมาใช้ปีกแห่งการวิวัฒนาการนะครับเราจะสามารถอัญเชิญฮาเนะครีโบเลเวล10ลงมาได้แบบพิเศษครับเอฟเฟคของมันก็คือเมื่อเราใช้การ์ดใบนี้ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลเป็นเครื่องสังเวยเสร็จปุ๊บให้เราทำลายมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งทั้งหมดนะครับผมแล้วก็เอาพลังโจมตีตั้งต้นของมอนสเตอร์ที่ถูกทำลายของอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเนี่ยกลายมาเป็นความเสียหายของไลฟ์พอยต์อีกฝ่ายหนึ่งครับซึ่งเอฟเฟกต์นี้นะครับจะสามารถใช้ในแบทเทิลเฟสของอีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วยครับถือว่าน่ากลัวมากเลยเนาะก็คือว่าเรามีฮาเนะครีโบอยู่บนฟิลแล้วก็ใช้ปีกแห่งการวิวัฒนาการอย่างเงี้ยปีกแห่งการวิวัฒนาการมันเป็นการ์ดเวทมนต์ฉับพลันอยู่แล้วก็สามารถใช้ได้นะครับอย่างที่บอกนะเอฟเฟกต์แม่งโคตรโหดเลยตัวต่อไปนะครับผมจะเป็นคูริบอนครับคูริบอนเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคท่าแสงเผาแฟรี่เลเวล1พลังโจมตี300ป้องกัน200นะครับคือพวกครีโบก็จะสเตตัสประมาณนี้กันหมดเลยนะพลังโจมตี300พลังป้องกัน200ครับเอฟเฟคของคูริบอนนะครับเมื่อการ์ดใบนี้ตกเป็นเป้าของการโจมตีในระหว่างที่มีการคำนวณดาเมจอยู่นั้นเอฟเฟคของมันนะครับจะทำให้ความเสียหายที่เกิดจากการแบทเทิลนั้นกลายเป็น0แล้วให้เราเอาพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่โจมตีเข้ามาเนี่ยไปเพิ่มไลฟ์พอยต์ให้กับอีกฝ่ายนึงครับผมจากนั้นเนี่ยให้เอาคูริบอนกลับมาอยู่บนมือของเราครับก็ถือว่าเป็นการ์ดที่เอาไว้ให้ครีบอนหนีกลับขึ้นมาบนมือของเราแต่ในทางกลับกันเราต้องยอมแลกด้วยการให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ฟื้นไลฟ์พอยต์ตามพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่ต่อสู้กับการ์ดใบนี้นะครับการ์ดใบต่อไปนะครับผมคูริบอลครับ
คูริบอลเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผาปีศาจเลเวล1พลังโจมตี300ป้องกัน200ครับผมเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้นะครับเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งมีการประกาศโจมตีเข้ามาเราสามารถส่งการ์ดใบนี้จากบนมือลงสู่ศาลได้แล้วเปลี่ยนมอนสเตอร์ที่โจมตีเข้ามานั้นอยู่ในสภาพตั้งรับครับและเอฟเฟกต์ที่2นะครับถ้าเราจะมีการอัญเชิญแบบพิธีกรรมนะครับผมเราสามารถเอาตัวคูริบอลตัวเนี้ยรวมเข้าไปในการคำนวณดาวที่จะเรียกมอนสเตอร์พิธีกรรมได้นะครับโดยการเอาการ์ดคูริบอลที่อยู่ในสุสานเนี่ยออกนอกเกมไปแต่ยังไงก็ตามมันก็มีเลเวลแค่1นะครับผมอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะใช้ประโยชน์ได้มากแค่ไหนนะตัวต่อไปนะครับผมจะเป็นคูริโบครับคูริโบเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุแสงเผาสายฟ้าเลเวล1พลังโจมตี300ป้องกัน300ครับบอกตรงนะพูดมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยแม่งกวนเรียกชื่อคูริโบผิดมากเลยคูริโบคูริบันคูริโบนะครับผมแม่ชื่อมันก็มีความใกล้เคียงกันนะครับมาดูคูริโบกันดีกว่าคูริโบนะครับผมเอฟเฟกต์ของมันก็คือว่าในช่วงเมนเฟสของเราเนี่ยเราสามารถเลือกมอนสเตอร์เอ็กซีดที่อยู่บนฟิลของเราโดยมอนสเตอร์ตัวนั้นจะต้องมีวัตถุดิบเอ็กซีดอยู่ซึ่งเมื่อเลือกการ์ดใบนั้นเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยให้เราเอาวัตถุดิบเอ็กซีดจากมอนสเตอร์เอ็กซีดตัวนั้นเนี่ยออกจากเกมไปนะครับแล้วเราสามารถอัญเชิญคูริโบออกมาจากเด็กได้เป็นกรณีพิเศษและการ์ดคูริโบนะครับจะไม่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบของการซิงโครได้ครับตัวต่อไปนะครับผมคูริบอนครับผมไม่ใช่คูริบอนแล้วนะคูริบอนครับผมมาดิโนออกเสียงยาวๆนิดนึงคูริบอนเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุแสงเผาปีศาจเลเวล1พลังโจมตี300ป้องกัน200ครับการ์ดใบนี้นะครับผมจะมีเอฟเฟกต์2อย่างด้วยกันครับเอฟเฟกต์ที่1ก็คือว่าในช่วงที่จบ Battle Phase ของเราหรือของอีกฝ่ายนะครับเราสามารถทิ้งการ์ดใบนี้จากบนมือลงสู่ศาลและเราสามารถเลือกมอนสเตอร์1ตัวของเรานะครับที่ถูกทำลายไปใน Battle Phase นี้อัญเชิญกลับลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษได้ครับส่วนเอฟเฟกต์ที่2คือถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ของอีกฝ่ายนึงมีการประกาศโจมตีให้เรารีมูฟการ์ดใบนี้จากสุสานจากนั้นให้เราเลือกการ์ดมอนสเตอร์ครีโบที่อยู่ในสุสานของเราตามจำนวนที่ต้องการและอัญเชิญมอนสเตอร์เหล่านั้นลงมาแบบพิเศษได้ครับการ์ดใบต่อไปนะครับผมเคลียร์ครีโบครับเคลียร์ครีโบเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุแสงเผาแฟรี่เลเวล1พลังโจมตี300ป้องกัน200ครับการ์ดใบนี้นะครับผมจะมีเอฟเฟกต์อยู่2อย่างด้วยกันครับเอฟเฟกต์ที่1ก็คือว่าถ้าหากว่ามอนสเตอร์ของอีกฝ่ายนะครับมีการใช้เอฟเฟกต์ที่มอบความเสียหายแก่ไลฟ์พอยต์ของเราให้เราทิ้งการ์ดใบนี้จากบนมือและทำให้เอฟเฟกต์นั้นไร้ผลครับเอฟเฟกต์ที่2นะครับเอฟเฟกต์นี้จะสามารถใช้ได้เพียงเทิร์นละครั้งเท่านั้นซึ่งเอฟเฟกต์ก็คือในช่วงที่อีกฝ่ายหนึ่งมีการประกาศโจมตีโดยตรงเราสามารถรีมูฟการ์ดใบนี้จากสุสานได้และให้เราหยิบการ์ดจากเด็กขึ้นมา1ใบครับผมและในกรณีที่ถ้าการ์ดที่เราหยิบมานั้นเป็นการ์ดมอนสเตอร์นะครับเราสามารถที่จะเรียกมอนสเตอร์ตัวนั้นลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษได้ทันทีแล้วอีกฝ่ายหนึ่งนะครับจากการโจมตีโดยตรงจะต้องโจมตีไปที่มอนสเตอร์ตัวนั้นแทนครับซึ่งก็เป็นการวัดดวงประมาณนึงนะว่าแบบเราจะสามารถจั่วได้มอนสเตอร์ที่สามารถพลิกเกมหน้าตรงนั้นได้หรือเปล่านะถ้าเป็นในอนิเมะไม่แน่ผมว่าอนิเมะพลิกเกมง่ายนะครับเพราะว่ามันจั่วเทพได้แต่ว่าเนี้ยในชีวิตจริงก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงเนาะตัวต่อไปนะครับผมมาจิกครีโบครับมาจิกครีโบเป็นมอนสเตอร์ธาตุมืดเผาปีศาจเลเวล1พลังโจมตี300ป้องกัน200ครับการ์ดใบนี้นะครับผมจะมีเอฟเฟกต์อยู่ทั้งหมด2อันด้วยกันนะและเอฟเฟกต์เนี่ยในแต่ละเทิร์นเราจะสามารถเลือกใช้งานเอฟเฟกต์ใดเอฟเฟกต์1ได้เท่านั้นนะครับผมเอฟเฟกต์ที่1ก็คือในเทิร์นที่เราได้รับความเสียหายจากอีกฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นจากการต่อสู้หรือจะเป็นจากเอฟเฟกต์ของการ์ดก็ตามในเทิร์นนั้นช่วงเมนเฟสหรือแบทเทิลเฟสเนี่ยเราสามารถที่จะทิ้งการ์ดใบนี้จากบนมือลงสู่ศาลไปแล้วก็อัญเชิญแบล็กมิจิเชียนหรือแบล็กมิจิเชียนเกิร์ลออกมาจากเด็กหรือจากสู่ศาลได้เป็นกรณีพิเศษ1ตัวครับซึ่งเอฟเฟกต์นี้เราก็สามารถใช้งานในเทิร์นของอีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วยนะครับหมายความว่าใน Battle Phase ของอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งโจมตีเรามาเราได้รับความเสียหายเสร็จปุ๊บเราใช้เอฟเฟกต์ของ Magic Crevo เลยทิ้งการ์ดใบนี้ลงสู่ศาลไปใช่ไหมแล้วก็เราจะได้ Black Magician หรือ Black Magician Girl เนี่ยลงมาบนฟิลของเราแบบฟรีๆนะครับและเอฟเฟกต์ที่2นะครับผมถ้าหากว่าการ์ดมอนสเตอร์ที่เป็นเผ่าจอมเวทที่อยู่บนฟิลของเราถูกทำลายด้วยเอฟเฟกต์ของการ์ดหรือถูกทำลายจากการต่อสู้ให้เราเอา Magic Crevo ที่อยู่ในสุสานกลับขึ้นมาบนมือครับการ์ดใบต่อไปจังครีโบครับผมจังครีโบเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาเครื่องจักรเลเวล1พลังโจมตี300ป้องกัน200ครับเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้นะครับผมเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งมีการใช้เอฟเฟกต์ของการ์ดเวทมนต์กับดักหรือมอนสเตอร์ในการมอบความเสียหายให้กับเราเราสามารถส่งการ์ดใบนี้จากบนมือหรือจากบนฟิลเนี่ยลงสู่ศาลไปได้แล้วก็ทำให้เอฟเฟกต์นั้นไร้ผลพร้อมกับทำลายการ์ดใบนั้นทิ้งครับการ์ดใบต่อไปนะครับผมซักครีโบครับผมซักครีโบเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผาปีศาจเลเวล1พลังโจมตี300ป้องกัน
1,200ครับนี่ผมพูดอย่างนี้มากี่รอบแล้ววะเนี่ยนะครับผมมันก็เผาคล้ายๆกันธาตุคล้ายๆกันแต่พลังโจมตีเนี่ยเท่าๆกันหมดเลยเนาะ300กับ200นะครับซักคูริโบนะครับผมชื่อภาษาอังกฤษของมันก็คือ Relink Kuribo ครับแต่ว่าผมชอบชื่อภาษาญี่ปุ่นมันนะซักคูริโบเนี่ยมันย่อมาจาก Sacrifice นะครับก็คือการบูชายัญการเสียสละนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟคของไอ้ตัวนี้กันดีกว่านะครับว่ามันจะสมชื่อไหมเอฟเฟคของตัวซักคูริโบนะครับมี2อย่างด้วยกันเอฟเฟคที่1นะครับผมเราสามารถสังเวยการ์ดใบนี้ได้แน่เห็นมั้ยเป็นการเสียสละนะครับเมื่อเราสังเวยการ์ดใบนี้เสร็จปุ๊บเราสามารถหยิบการ์ดจากเด็คขึ้นมาบนมือได้1ใบครับและเอฟเฟคที่2นะครับผมถ้าเกิดว่ามีมอนสเตอร์ของเราเนี่ยกำลังจะถูกทำลายจากการต่อสู้ให้เรารีมูฟการ์ดใบนี้ออกจากสุสานแทนเพื่อหลีกเลี่ยงการทำลายนั้นนะครับนี่สมกับเป็นผู้เสียสละในนามของซักคูริโบจริงๆนะครับผมแหมตัวต่อไปนะครับผมแอสทราลคูริโบครับAstral Kuribo เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคท่าแสงเผาปีศาจเลเวล1พลังโจมตี100ป้องกัน100ครับเอฟเฟคของการ์ดใบนี้นะครับผมจะมี2อย่างด้วยกันครับเอฟเฟคแรกเนี่ยเราจะสามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งเท่านั้นครับผมเอฟเฟคที่1ของ Astral Kuribo นะครับก็คือเราสามารถโชว์การ์ดมอนสเตอร์ Exceed ที่อยู่ใน Extra Deck ของเราแต่ต้องเป็นมอนสเตอร์ Exceed ที่เป็น Number นะครับเมื่อเราโชว์มอนสเตอร์ Exceed ที่เป็น Number ตัวนั้นให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถอัญเชิญ Astral Kuribo จากบนมือลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษได้แล้วเลเวลของAstral Kuribo นะครับจะเป็นเท่ากับแรงค์ของมอนสเตอร์ที่เราโชว์ให้เห็นเมื่อครู่นะครับสมมติว่าเราโชว์แรงค์4เนี่ยเลเวลของ Astral Kuribo ก็จะเป็นเลเวล4นะครับผมและเมื่อเราอัญเชิญ Astral Kuribo ลงมาบนฟิลด์ด้วยวิธีนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยตราบใดที่การ์ดใบนี้ยังอยู่บนมอนสเตอร์โซนของเราปุ๊บเนี่ยเราจะไม่สามารถอัญเชิญ Exceed แบบปกติได้นะครับเราจะต้องอัญเชิญ Exceed Monster ที่เป็นตัว Number จากใน Extra Deck เท่านั้นครับเอฟเฟคที่2ของ Astral Kuribo นะครับผมก็คือถ้าหากว่าการ์ดใบนี้ถูกใช้เป็นวัตถุดิบ Exceed นะครับ Monster ที่มี Astral Kuriboเป็นวัตถุดิบ Exceed จะได้รับเอฟเฟคดังนี้ครับคือการ์ดใบนั้นจะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้และไม่ถูกทำลายด้วยเอฟเฟคของการ์ดนั่นเองครับตัวต่อไปนะครับผมอังซูมารินแหมอังคูริมานแหมอังคูริโบแหมถูกแล้วนะครับผมก็ต้องขอแวะเล่นมุกกันนิดนึงนะอังคูริโบนะครับเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคธาตุมืดเผาปีศาจเลเวล1พลังโจมตี300ป้องกัน200ครับการ์ดใบนี้นะครับผมจะมีเอฟเฟคอยู่2อย่างด้วยกันครับโดยที่ในแต่ละเทิร์นเราสามารถเลือกใช้งานได้เอฟเฟคใดเอฟเฟคหนึ่งเท่านั้นครับเอฟเฟคที่1นะครับผมเมื่อมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งมีการประกาศโจมตีให้เราทิ้งการ์ดใบนี้จากบนมือลงสู่สารไปหลังจากนั้นให้เราเลือกการ์ดมอนสเตอร์ที่อยู่ในสุสานของเราหรือของอีกฝ่ายหนึ่งแต่ต้องไม่ใช่การ์ดใบนี้นะและการ์ดมอนสเตอร์ที่เราเลือกตัวนั้นนะครับจะถูกอัญเชิญมาบนฟิลของเราแบบพิเศษและในช่วงของ end phase ของเทิร์นนั้นนะครับผมมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญมาด้วยเอฟเฟคของการ์ดใบนี้ก็จะต้องถูกส่งลงสุสานไปนั่นเองครับส่วนเอฟเฟคที่2ของการ์ดใบนี้นะครับผมก็คือเมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายลงสุสานไปโดยการต่อสู้หรือโดยเอฟเฟคก็ตามในช่วง end phase เราสามารถเลือกการ์ดชุบชีวิตจากในเด็กหรือจากสุสานของเราขึ้นมาบนมือได้1ใบครับการ์ดใบต่อไปนะครับผมเรนโบว์ครีโบครับRainbow Kuribo เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคท่าแสงเผาปีศาจเลเวล1พลังโจมตี100ป้องกัน100ครับการ์ดใบนี้นะครับผมมีเอฟเฟคอยู่2อย่างเหมือนกันครับผมและในแต่ละเทิร์นเราจะสามารถเลือกใช้งานได้แค่เอฟเฟคใดเอฟเฟคหนึ่งเท่านั้นครับเอฟเฟคที่1ก็คือว่าเมื่อมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งมีการประกาศโจมตีให้เราเลือกการ์ดมอนสเตอร์ตัวนั้นเป็นเป้าหมายและหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเอาเรนโบว์ครีโบไปเป็นการ์ดสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ตัวนั้นครับมอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดเรนโบว์ครีโบนะครับผมจะไม่สามารถโจมตีได้นั่นเองครับเอฟเฟคที่2นะครับผมถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานของเราแล้วอีกฝ่ายมีการประกาศโจมตีโดยตรงเราสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้แบบพิเศษได้และเมื่อเรนโบว์ครีโบนะครับผมออกจากสนามหลังจากที่ใช้เอฟเฟคนี้นะครับผมให้เรารีมูฟเรนโบว์ครีโบออกจากเกมไปครับการ์ดใบต่อไปนะครับผมคูริบาบิลอนครับคูริบาบิลอนเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคธาตุมืดเผาปีศาจเลเวล5พลังโจมตี1,500ป้องกัน1,000ครับการ์ดใบนี้ก็จะเป็นครีโบที่มีการเติบโตแล้วนะกลายเป็นมอนสเตอร์เลเวล5พลังโจมตี1,500แล้วนะการ์ดใบนี้นะครับผมจะมีเอฟเฟคถึง3อย่างด้วยกันเลยนะเอฟเฟคที่1นะครับผมในกรณีที่มอนสเตอร์ที่อยู่ในสุสานของเรามีจำนวนมากกว่ามอนสเตอร์ที่อยู่ในสุสานของอีกฝ่ายเนี่ยเราสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือแบบพิเศษได้ครับเอฟเฟคที่2นะครับผมในช่วงเมนเฟสของเราหรือในช่วงแบทเทิลเฟสของเราเราสามารถนำการ์ดใบนี้กลับขึ้นมาบนมือและหลังจากนั้นให้เราอัญเชิญมอนสเตอร์คูริบาคูริบีคูริบูคูริเบคูริโบนะครับ5ตัวเนี่ยลงมาบนฟิลของเราแบบพิเศษในสภาพตั้งโจมตีครับซึ่งเอฟเฟคที่1กับเอฟเฟคที่2ใน1เทิร์นเนี่ยเราจะสามารถเลือกใช้ได้แค่เอฟเฟคใดเอฟเฟคหนึ่งเท่านั้นครับผมส่วนเอฟเฟคที่3นะครับผมพลังโจมตีและพลังป้องกันของการ์ดใบนี้จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนมอนสเตอร์ครีโบที่อยู่บนฟิลและอยู่ในสุสานของเราตัวละ300พอยต์ครับการ์ดใบต่อไปนะครับผมคูริแบนเด็ตครับ
ครีเบนเดตเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคธาตุมืดเผาปีศาจเลเวล3พลังโจมตี 1,000 ป้องกัน700ครับตัวนี้ก็เป็นครีโบที่มีการพัฒนาการกลายมาเป็นแบบว่าโจรสลัดแล้วนะครับผมเอฟเฟคของการ์ดใบนี้นะครับในช่วงเอ็นเฟสที่เราอัญเชิญการ์ดใบนี้ลงมาได้สำเร็จเราสามารถสังเวยการ์ดใบนี้หลังจากนั้นเนี่ยให้เราหงายการ์ดใบบนสุดของเด็กขึ้นมา5ใบแล้วถ้าเกิดว่า1ใน5นั้นมีการ์ดเวทมนต์หรือกับดักเนี่ยเราสามารถเลือก1ใบขึ้นมาอยู่บนมือของเราได้และการ์ดที่เหลือนอกจากนั้นแล้วเนี่ยต้องส่งทิ้งลงสู่สารไปนั่นเองครับการ์ดใบต่อไปนะครับผมคูริบาครับคูริบาเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคธาตุมืดเผาปีศาจเลเวล1พลังโจมตี300ป้องกัน200นะครับผมตามกฎของเกมแล้วเนี่ยคูริบาจะมีชื่อเป็นคูริโบครับซึ่งการ์ดใบนี้จะมีเอฟเฟคอยู่2อย่างนะครับผมโดยเอฟเฟคที่1นี้นะครับการ์ดที่มีชื่อคูริบาเนี่ยจะสามารถใช้งานได้เพียงเธอละครั้งเท่านั้นโดยเอฟเฟคนั้นก็คือถ้าหากว่ามีมอนสเตอร์คูริโบหรือตัวคูริบาเองนะครับถูกทำลายจากการต่อสู้ให้เราอัญเชิญมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตี300ป้องกัน200จากในเด็กออกมาบนฟิลด์แบบพิเศษได้ครับผมโดยที่มอนสเตอร์ที่เราอัญเชิญตัวนั้นเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นพวกแบบครีโบนี่แหละแต่ว่ามอนสเตอร์ที่เราอัญเชิญมานั้นจะต้องไม่ใช่การ์ดที่มีชื่อคูริบานะครับเอฟเฟคที่2นะครับเมื่อการ์ดใบนี้อยู่บนฟิลด์เราสามารถรีลิสการ์ดนะครับคูริบีคูริบูคูริเบคูริโบจากบนมือหรือจากบนฟิลด์เนี่ยรีลิสพร้อมกัน5ตัวลงสู่สารไปหลังจากนั้นให้เราอัญเชิญคูริบาบิลอนลงมาจากบนมือจากในเด็กหรือจากสู่สารได้เลยครับผมตัวต่อไปนะครับผมคูริบีครับคูริบีเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคธาตุมืดเผาปีศาจเลเวล1พลังโจมตี300ป้องกัน200ครับตามกฎของเกมแล้วการ์ดใบนี้ก็จะมีชื่อเป็นครีโบนะครับผมก็ที่พูดมาถึงตรงนี้เผื่อคนจะงงนะครับถ้าเกิดว่าเขาใช้คำว่าตามกฎของเกมแล้วการ์ดนี้มีชื่อว่านู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยหมายความว่าการ์ดใบนี้อยู่บนมืออยู่ในสุสานอยู่บนฟิลเนี่ยมันก็จะมีชื่อเป็นการ์ดที่เขากำหนดไว้อย่างกรณีเนี้ยคูริบีก็ถือว่าเป็นมอนสเตอร์ครีโบเหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดว่าเอฟเฟกต์ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยอะไรที่มันมีคำว่าใช้งานกับมอนสเตอร์ครีโบได้เนี่ยคูริบีก็จะได้รับเอฟเฟกต์ไปด้วยนะครับแน่นอนว่าคูริบูคูริเบด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกต์ของคูริบีกันดีกว่านะครับผมเอฟเฟกต์ของคูริบีนะจะมี2อย่างด้วยกันครับผมซึ่งเอฟเฟกต์ที่1จะสามารถใช้งานได้เพียงเธอละครั้งเท่านั้นนั่นก็คือถ้าหากว่าการ์ดใบนี้หรือมอนสเตอร์ครีโบตัวอื่นนะครับถูกทำลายจากการต่อสู้ให้เราเอาการ์ดเวทมนต์กับดักที่มีคำว่าครีโบจากในเด็ก1ใบแล้วก็เพิ่มขึ้นมาอยู่บนมือของเราครับและเอฟเฟกต์ที่2นะครับเธอละครั้งถ้าหากว่าบนฟิลด์ของเรานั้นมีมอนสเตอร์ครีโบอยู่แล้วอีกฝ่ายมีการประกาศโจมตีเข้ามาเราสามารถทำให้มอนสเตอร์ทุกตัวที่อยู่บนฟิลด์ของเรามีพลังโจมตีเป็น0และการโจมตีนั้นจะไร้ผลครับซึ่งถ้าอีกฝ่ายนึงมีมอนสเตอร์แค่ตัวเดียวเอฟเฟกต์นี้ถือว่าคุ้มครับผมแต่ว่าถ้าอีกฝ่ายนึงมีมอนสเตอร์2ตัวแล้วเราดันใช้เอฟเฟกต์นี้ไปแล้วครั้งนึงมอนสเตอร์อีกตัวนึงของอีกฝ่ายนึงก็จะโจมตีมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตี0ของเราได้นะครับอันนี้ก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังกันเลยทีเดียวการ์ดใบต่อไปนะครับผมคูริบูครับคูริบูเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผาปีศาจเลเวล1พลังโจมตี300ป้องกัน200ครับการ์ดใบนี้นะครับตามกฎมันก็มีชื่อเป็นคูริโบได้เหมือนกันครับผมซึ่งการ์ดใบนี้นะครับก็มี2เอฟเฟกต์ครับเอฟเฟกต์ที่1ของมันก็คือว่าเมื่ออีกฝ่ายมีการประกาศโจมตีให้เราทิ้งการ์ดใบนี้จากบนมือลงสู่สารไปจากนั้นให้เราเลือกการ์ดมอนสเตอร์คูริโบที่ไม่ใช่คูริบูนะครับขึ้นมาบนมือได้1ใบครับเอฟเฟกต์ที่2นะครับเธอละครั้งเราสามารถทิ้งการ์ดกับดักจากบนมือแล้วเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของอีกฝ่าย1ตัวมอนสเตอร์ตัวนั้นจะถูกลดพลังโจมตี 1,500 พอยต์ไปจนกว่าจะจบเทิร์นนั้นนั่นเองซึ่งเอฟเฟกต์นี้ของคูริบูก็สามารถใช้งานในเทิร์นของอีกฝ่ายนึงได้ด้วยครับตัวต่อไปนะครับผมคูริเบครับคูริเบเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผาปีศาจเลเวล1พลังโจมตี300ป้องกัน200ครับผมตามกฎการ์ดใบนี้ก็มีชื่อว่าครีโบนะครับมาแพทเทิร์นเดียวกันเป๊ะเลยนะเอฟเฟกต์ของคูริเบก็จะมี2อย่างนะครับผมเอฟเฟกต์ที่1ก็คือเราสามารถทิ้งการ์ดใบนี้จากบนมือลงสู่สารจากนั้นเนี่ยให้เราเลือกมอนสเตอร์ครีโบ1ตัวที่อยู่บนฟิลด์ของเรามอนสเตอร์ตัวนั้นจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 1,500 พอยต์ซึ่งเอฟเฟกต์นี้สามารถใช้งานในเทิร์นของอีกฝ่ายนึงได้ด้วยครับและเอฟเฟกต์ที่2นะครับผมถ้าเกิดว่ามีคูริเบอยู่บนฟิลด์เนี่ยเราสามารถที่จะรีลิสคูริบาคูริบีคูริบูคูริโบพร้อมกับตัวคูริเบนะครับรีลิสพร้อมกัน5ตัวซึ่งไอ้4ตัวหลังเนี่ยอยู่บนมือก็สามารถรีลิสได้นะครับเมื่อเรารีลิสเสร็จปุ๊บให้เราเอาคูริแบนเดตจากในสุสานหรือจากในเด็กขึ้นมาอยู่บนมือหลังจากนั้นให้เราอัญเชิญมอนสเตอร์เผ่าปีศาจจากบนมือของเราลงไปบนฟิลด์ได้1ตัวครับซึ่งแน่นอนว่าอันนี้มันก็สามารถคอมโบกับตัวคูริแบนเดตได้เพราะว่าคูริแบนเดตเขาเป็นมอนสเตอร์เผ่าปีศาจนั่นเองครับตัวต่อไปนะครับผมเอนเตอร์เมดคูริโบด้าครับเอนเตอร์เมดคูริโบด้าเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผาปีศาจเลเวล1พลังโจมตี300ป้องกัน200ครับผมเป็นเอนเตอร์เทนเมดอย่างนี้ก็น่าจะอยู่ในภาค Arc 5นะครับผมซึ่งการ์ดใบนี้จะมีเอฟเฟกต์ก็คือเมื่ออีกฝ่ายนึงมีการประกาศโจมตีให้เราอัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงมาได้แบบพิเศษแล้วมอนสเตอร์ตัวนั้นจะต้องโจมตีมาที่ตัวคูริโบด้าเท่านั้นครับผมเมื่อโจมตีเสร็จก็จะต้องมีการคำนวณดาเมจกันซึ่งดาเมจอันนั้นเนี่ยจะถูกนำมาเพื่อฟื้นไลฟ์พอยต์ให้กับเราได้ครับการ์ดใบต่อไปนะครับผมเอนเตอร์เมดคลาสสิกครีโบครับ
Intermate Classic Keyboard เป็นมอนสเตอร์ Pendulum ธาตุมืดเผาปีศาจเลเวล1พลังโจมตี300ป้องกัน200ครับผมแล้วก็ Pendulum Scale ของเจ้านี่คือ8นะครับ Pendulum Effect ของ Classic Keyboard คือเมื่ออีกฝ่ายมีการประกาศโจมตีโดยตรงให้เราทำลายการ์ดใบนี้ไปส่วนเอฟเฟคตามปกติของมันก็คือว่าเอฟเฟคที่1นะครับก็คือเราสามารถทิ้งการ์ดใบนี้จากบนมือแล้วเลือกการ์ดที่อยู่ใน Pendulum Zone ของเรา1ใบแล้ว Pendulum Scale ของการ์ดใบนั้นจะกลายเป็น1จนกว่าจะจบเทิร์นครับส่วนเอฟเฟคที่2ก็คือถ้าหากว่าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานของเราและไลฟ์พอยต์เราได้รับความเสียหายจากการต่อสู้เราสามารถนำการ์ดใบนี้ไปวางที่ Pendulum Zone ได้และเอฟเฟคที่3นะครับผมถ้าหากว่าการ์ดใบนี้ถูกทำลายด้วยเอฟเฟคของ Pendulum ของมันเนี่ยให้ Battle Phase ในเทิร์นนั้นจบลงทันทีครับ Pendulum Effect ของมันก็คือว่าถ้าอีกฝ่ายนึงประกาศโจมตีโดยตรงใช่มั้ยให้ทำลายการ์ดใบนี้ก็หมายความว่าอีกฝ่ายนึงจะสามารถโจมตีโดยตรงใส่เราได้แค่ครั้งเดียวครับการ์ดใบต่อไปนะครับผม Intermate Baroque Creebo ครับ Intermate Baroque Creebo เป็นมอนสเตอร์ Pendulum ธาตุมืดเผ่าปีศาจเลเวล8พลังโจมตี300ป้องกัน3,000ครับส่วน Pendulum Scale ของเจ้านี่ก็คือ1นะครับผม Effect Pendulum ของ Baroque Creebo นะครับผมก็คือเทิร์นละครั้งในช่วงที่ตัวเราหรืออีกฝ่ายนึงเปิด Battle Phase เราสามารถเลือกการ์ดมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตี300ป้องกัน200จากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้1ใบหลังจากนั้นทำลายการ์ดใบนี้ทิ้งครับส่วนเอฟเฟคของการ์ดใบนี้ตามปกตินะครับผมก็คือจะมี3อย่างด้วยกันครับเอฟเฟคที่1ก็คือว่าเวลาที่มอนสเตอร์ของเราถูกทำลายจากการต่อสู้เนี่ยเราสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงมาแบบพิเศษได้ครับเอฟเฟคที่2นะครับผมถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนฟิลของเรามอนสเตอร์ของอีกฝ่ายนึงจะไม่สามารถโจมตีมอนสเตอร์ตัวอื่นของเราได้ครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราหงายหน้าบาร็อกวีโบอยู่ในสภาพตั้งรับอย่างเงี้ยอีกฝ่ายนึงก็โจมตีลำบากเหมือนกันเนาะเพราะพลังป้องกันอันนี้ก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันครับเอฟเฟคที่3นะครับผมถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกโจมตีเสร็จปุ๊บนะครับหลังการคำนวณดาเมจสเต็ปปุ๊บให้เปลี่ยนบาร็อกครีโบให้อยู่ในสภาพตั้งโจมตีครับผมก็คือเหมือนถ้าเต็มที่คือบาร็อกครีโบป้องกันการโจมตีให้ได้ครั้งนึงครับผมถ้าอีกฝ่ายนึงแบบยอมโจมตีให้ไอ้นี่เปลี่ยนมาอยู่ในสภาพตั้งโจมตีปุ๊บเนี่ยไอ้นี่ก็จะรับการโจมตีครั้งที่2ไม่ไหวเพราะมันถูกเปลี่ยนเป็นสภาพตั้งโจมตีปุ๊บพลังโจมตีของมันก็แค่300ไงนะครับผมก็ต้องใช้ในจังหวะที่ค่อนข้างโอเคหน่อยนะตัวสุดท้ายนะครับผมลิงครีโบครับลิงครีโบเป็นมอนสเตอร์ลิงธาตุมืดเผ่าไซเบอร์สลิง1พลังโจมตี300ครับการ์ดใบนี้นะครับถูกอัญเชิญได้ด้วยการใช้มอนสเตอร์เลเวล1เพียง1ตัวเท่านั้นครับซึ่งการ์ดใบนี้จะมีอีก2เอฟเฟคด้วยกันครับผมเอฟเฟคที่1คือเมื่ออีกฝ่ายนึงมีการประกาศโจมตีเราสามารถรีลีสการ์ดใบนี้แล้วมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายนึงที่โจมตีมาตัวนั้นนะครับผมจะมีพลังโจมตีเป็น0จนกว่าจะจบเทิร์นครับส่วนเอฟเฟคที่2นะครับผมเอฟเฟคนี้เราจะสามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งเท่านั้นเอฟเฟคของมันก็คือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้นะครับอยู่ในสุสานของเราเนี่ยเราสามารถรีลีสมอนสเตอร์เลเวล1ของเรา1ตัวหลังจากนั้นอัญเชิญการ์ดใบนี้แบบพิเศษจากสุสานลงมาได้ครับซึ่งเอฟเฟคนี้ของลิงครีโบนะครับสามารถใช้ในเทิร์นของอีกฝ่ายนึงได้ด้วยครับแบบนี้ก็ดีเลยเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันถูกอัญเชิญมาด้วยวิธีนี้ปุ๊บเราก็จะได้ใช้วิธีที่1นะครับก็คือรีลีสการ์ดใบนี้แล้วก็ทำให้มอนสเตอร์ที่จะประกาศโจมตีเข้ามาเนี่ยพลังโจมตีกลายเป็น0ได้ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดครีโบ25ใบทั้งหมด25ตัวนี้นะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมน่าจะเคยใช้กันมาบ้างนะครับถ้าเกิดว่าใครเล่นเกมยูกิโอเนาะใครเคยใช้ตัวไหนมีประสบการณ์อะไรยังไงนะครับแล้วก็มีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นที่ผมเล่าให้ฟังไปนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับการ์ดในจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปหน้าจะเป็นการ์ดเซตไหนก็ต้องรอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าฟังและชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ